สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้ายวัย84สุดรันทดขายที่ได้300,000ล้านหอบเงินนี้ไม่เคยกลับมาเหลียวแลเมื่อวันที่8ตุลาคมจากกรณีในโลกออนไลน์ได้มีการนำภาพยายแก่มาโพสต์ระบุความยากจนร้านแค้นบ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครมาเหลียวแลมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตรวจสอบพบว่าบุคคลในภาพคือนางเยอะอายุ84ปีอยู่ที่หมู่ที่3บ้านไม้แดงตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อาศัยอยู่ตัวคนเดียวลักษณะบ้านเป็นเพิงพักปลูกอยู่กับดินไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้สอบถามนางเยอะเล่าว่าตนอยู่คนเดียวมากว่า30ปีมีลูก2คนเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือเพียงหลานกับเลนแต่ไปทำงานต่างจังหวัดนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมส่วนอาหารจะมีชาวบ้านเอามาให้ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนางสาวเอี่ยมโสรักนิดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3เล่าว่าเห็นสภาพของยายมานานชาวบ้านพยายามช่วยเหลือด้วยการแบ่งปันอาหารมาให้อาหารกลางวันจะมีครูแบ่งเอาอาหารเด็กมาให้เป็นประจำที่ผ่านมาทั้งอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนจะมาให้การดูแลเป็นระยะผู้ใหญ่บ้านเล่าด้วยว่าหน่วยงานของรัฐเช่นกาชาดบุรีรัมย์และอบต.ในพื้นที่ได้เข้ามาดูแลเป็นระยะเคยมีคนเอาเงินมาช่วยยาย 6,000 บาทพอหลานทราบข่าวก็เดินทางกลับบ้านมาใช้เงินยายจนหมดแล้วกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมายายขายที่ดินได้เงิน 300,000 บาทหลานกับเหลนยายมาขอเงินไปทั้งหมดแล้วหนีไปทำงานไม่เคยกลับมาอีกเลยที่ยายอยู่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามแวะมาดูเงินที่ยายได้มาจากเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุผู้ใหญ่บ้านจะเก็บไว้ให้แล้วเบิกใช้ในยามจำเป็นแต่ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนกับยายได้ตลอดเวลาเหมือนลูกหลานได้ตอนนี้ได้ขอร้องเจ้าของที่ดินที่ยายอยู่อย่าเพิ่งไล่ยายออกเพราะยายรักจะอยู่ที่ดินผืนนี้ไม่ยอมไปไหนแม้แต่บ้านพักคนชราเพราะยายยังคอยว่าหลานกับเหลนจะมาเยี่ยมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ